วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมทั้งในคอร์สออกกับคอร์สออก Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ ROV เพราะพี่ก็จะมีเนื้อเรื่องพิเศษความสัมพันธ์สุด Exclusive ที่ตัวเกมปล่อยมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมาให้ดูกันนะครับพี่จะไม่ปล่อยให้ Data ล้ำค่าแบบนี้มันหายไปไหนนะฮะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของมูราดและยีนานั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าเส้นทางสีทองจริงๆในตัวเกมบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ของอาเซนกากับยีนาแต่จากที่พี่อ่านเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นมูราดและยีนาแทนนะฮะไปทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยอาเซนกายุติการปกครองของราชวงศ์และกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของจักรวรรดิเฮลิออสแต่ทว่าเจ้าชายมูราดสามารถหลบหนีจากการจับกุมของอาเซนกาโดยอาศัยเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ของเขามาได้ตลอดเวลา 2-3 วันที่ผ่านมามูราดผู้โดดเดี่ยวได้หลบหนีการไล่ล่าจากพวกสมุนของอาเซนกาและล้มลงนอนด้วยอาการบาดเจ็บตอนนี้พลังจากมีดวิเศษของเขาก็เริ่มจะหมดลงทุกทีในที่สุดมูราดที่กำลังสิ้นหวังก็ถูกฝูงสัตว์ทะเลทรายล้อมรอบในขณะที่เขากำลังจะกลายเป็นอาหารของพวกสัตว์ร้ายทันใดนั้นเองยีนาก็กระโดดลงมาจากท้องฟ้าและจัดการพวกสัตว์ทะเลทรายจนสิ้นซากก่อนที่มูราดจะกล่าวขอบคุณเขาก็พบว่าคมมีดของยีนากำลังจ่อมาที่คอของเขายีนาสั่งให้มูราดมอบสิ่งประดิษฐ์วิเศษให้กับเธอซะทว่ามูราดกลับสงสัยว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ยีนาพูดถึงคืออะไรทำให้เธอต้องพูดซ้ำอีกครั้งอาวุธที่พิทักษ์จักรวรรดิไงล่ะมูราดจึงหยิบมีดที่ห้อยอยู่ที่เอวของเขาออกมาและโยนมันลงไปบนพื้นยีนามองไปยังใบมีดที่มีแต่สนิมเขอะเธอไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่อาเซนกาเฝ้าปรารถนามาตลอดหลังจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าชายไร้บัลลังก์สาวใช้แห่งวิหารที่หลบหนีออกมาจึงตัดสินใจที่จะช่วยหาทางซ่อมแซมสิ่งประดิษฐ์นี้ท้ายที่สุดต้องขอบคุณยีนาเพราะถึงแม้ว่ามูราดจะสามารถรอดพ้นจากคมมีดของนักฆ่ามาได้แต่เขาก็ไม่อาจจะดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่นี้ถ้าหากเธอไม่มาช่วยระหว่างทางมูราดได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในทะเลทรายจากยีนาและเขาก็ยังได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่เกิดมาในฐานะสามัญชนแต่มีความทะเยอทะยานสูงเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปจากการเดินทางในทะเลทรายแห่งนี้ทำให้ความผูกพันระหว่างทั้งสองยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเนื้อเรื่องเส้นทางสีทองนะโอ้โหข้อมูลใหม่ๆค่อนข้างเยอะทีเดียวนะจาก Data ตรงนี้นะครับซึ่งข้อมูลในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เสริมมาจากเนื้อเรื่องของมูราดยีนาและอาเซนกานะตอนแรกใช่ไหมกองทัพของอาเซนการ่วมกับคณะปฏิวัติเนี่ยได้ทำสงครามกับอาณาจักรเฮลิออสมาหลาย10ปีและผลพวงของสงครามครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ประชาชนแบบทั่วไปเนี่ยเกิดความลำบากยากแค้นนะยกตัวอย่างเช่นยีนาเนี่ยซึ่งเนื้อเรื่องพิเศษในตอนนี้เนี่ยได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากที่อาเซนกาเนี่ยยึดอาณาจักรเฮลิออสเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลบอกว่าอาเซนกาเนี่ยต้องการตัวเจ้าชายและต้องการอาวุธประจำตระกูลของมูราดที่ว่ากันว่าตัดได้แม้แต่การเวลานะโคตรอีปิกนะครับแต่พอเขาบุกไปที่วังเนี่ยสรุปมูราดเนี่ยใช้ความสามารถของอาวุธนะครับหนีออกมาได้นะเหมือนสกิลของเขาเลยนะครับสงสัยมูราดทิ้งร่างทรายเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมูราดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยจากที่เป็นเจ้าชายอยู่สบายในราชวังใช่ไหมกลับมาเป็นแบบคนโนเนมนับพเนจรอยู่ในทะเลทรายพร้อมกับอาวุธพังๆ1ชิ้นนะถ้าหากอาวุธเขายังดีอ่ะพี่ว่าเขาสามารถต่อสู้กับกองทัพอาเซนกาได้นะแต่ปัญหาคือมันพังไงเขาเลยต้องมาซัดเซพเนจรในทะเลทรายที่อ้างว้างแบบนี้นะครับซึ่งระหว่างทางที่เขาหนีมาเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้กับลูกน้องของอาเซนกามากมายแล้วก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะถึงจะเป็นเวลาแค่ 2-3 วันแต่ทะเลทรายอ่ะมันไม่ใช่ในเมืองที่เราพักโรงแรมไงทำให้มูราดเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเจ็บก็เจ็บและความซวยครับเขาเนี่ยถูกฝูงสัตว์ทะเลทรายล้อมเอาไว้แล้วมูราดก็คิดแล้วว่าเฮ้ยคงจะตายที่นี่แหละเป็นอาหารของสัตว์นะครับแต่ทันใดนั้นยีนาได้กระโดดลงมาจากท้องฟ้าโอ้โหเล่าได้โคตรอีปิกนะฮะสาวสวยคนนี้เนี่ยได้มาช่วยเขาไว้นะครับก่อนที่มูราดจะกล่าวขอบคุณสาวสวยผู้ลึกลับคนนี้นะมีดของเธอครับอยู่ที่คอของมูราดแล้วฮะซึ่งจากประวัติของยีนาจะทำให้เรารู้นะว่าเธอเนี่ยเดินทางมาตามหามูราดจากคำสั่งของอาเซนกาเพราะอาเซนกาเนี่ยต้องการตัวองค์ชายรัชทายาทพร้อมกับอาวุธประจำตระกูลของเขาเนี่ยฮะตอนนี้ยีนาถามมูราดยังงงเลยว่าเฮ้ยตกลงใจจี้อะไรข้าไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเนี่ยฮะทำให้ยีนาต้องถามใหม่นะสรุปก็คืออาวุธประจำตระกูลพังๆของเขานั่นแหละนะครับพอยีนาได้เห็นสภาพอาวุธที่แบบสนิมเขอะ พังๆอ่ะมันทำให้เธอรู้สึกเฮ้ยไม่ค่อยเมคเซนส์นะกับการที่อาเซนก้าต้องพลิกแผ่นดินหาขนาดนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะสองคนนี้ก็แบบคุยไปคุยมายีนาก็แปรพักเฉยนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็จะเชื่อมกับเนื้อเรื่องเสริมของยีนานะที่เธอได้มาเจอกับองค์ชายมุราดแล้วเธอเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยได้เจอกับองค์ชายมุราดครั้งแรกตอนที่เธออายุ15ที่พิธีราชาพิเศษอะแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้ง2ก็ได้เดินทางไปที่อาณาจักรนอร์แมนลงไปทางใต้นะไปที่กำแพงเวทแห่งนอร์แมนเพราะต้องการจะให้ดาร์ซี่เนี่ยช่วยซ่อมอาวุธของมูราดซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานั่นเองเนี่ยซึ่งจุดเริ่มต้นของการเดินทางนั้นรวมถึงเนื้อเรื่องการคืนชีพเนี่ยทำให้ทั้ง2เกินเพื่อนมากๆนะเหมือนจะรักกันแล้วนะฟินเวอร์นะฮะซึ่งนอกจาก Data ตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะมีข้อมูลของยีนาเสริมขึ้นมานะพี่จะเล่าให้ฟังตามความเข้าใจนะตอนแรกเหมือนที่รู้ว่าเธอก็อยู่แถวนี้แหละอาณาจักรเกลิออสนะฮะแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมกับคณะปฏิวัติใช่ไหมแต่สุดท้ายจากชีวประวัติของยีนาเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยปลอมตัวเป็นสาวธรรมดาแล้วไปเข้าร่วมกับเวดาได้เรียนที่วิหารอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอยังเป็นคนของคณะปฏิวัติอยู่และจากเนื้อเรื่องหลักของยีนาเนี่ยได้บอกว่าเธอไปพบกับเฮดี้ฮะสาวใช้คนหนึ่งที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับหินแอนดูล่าที่เธอไปพบมาทำให้ยีนาเนี่ยหนีจากเวดาซึ่งข้อมูลที่บอกว่าเธอหนีจากเวดาเนี่ยรู้จากเนื้อเรื่องพิเศษอันนี้นะฮะแล้วมาเข้าร่วมกับอาเซนก้าเพื่อหาความจริงเนื่องจากเธอรู้อยู่แล้วนะว่าอาเซนก้าเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนที่พูดไว้ตอนแรกอะซึ่งบอกเลยว่ายีนาเนี่ยโคตรเนียนนิสัยก็เนียนเลียวขาก็เนียนนะครับเธอเนี่ยทำให้อาเซนก้าเชื่อใจสนิทเลยว่าเธอเนี่ยจงรักภักดีต่อเขานะครับแล้วหลังจากนั้นอาเซนก้าก็ได้มอบหมายให้ยีนาเนี่ยมาตามหาองค์ชายรัชทายาทพร้อมกับยึดอาวุธของเขาเพราะอาเซนก้าอยากได้อาวุธชิ้นนี้มากนะแล้วพอสรุปมาเจอเนี่ยยีนาก็แปลพักมาอยู่กับมูราจ้าแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันยาวรักกันเลยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเนื้อเรื่องพิเศษเส้นทางสีทองนะครับทำให้เราเนี่ยรู้ดีเทลเล็กๆน้อยๆมากขึ้นนะเก็บตกความละเอียดต่างๆที่แบบได้เล่าแบบคร่าวๆในเนื้อเรื่องคนอื่นอ่ะสนุกทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่าอาณาจักรเกลิออสและดราม่านี้เนี่ยมันน่าสนใจในตอนนี้ตัวเกมเริ่มแบบเปิดเนื้อหาของพื้นที่ต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นเมืองคาเซลเกาะแห่งสายหมอกใช่ไหมโรงเรียนคาราโนเนื้อเรื่องต่อไปอาจจะเกี่ยวกับเกลิออสก็เป็นได้นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe ถ้าหากใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้เฉพาะช่องทาง YouTube ไปติดตามพี่ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวิธีสนับสนุนที่ง่ายที่สุดก็คือดูคลิปพี่จนจบแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ